เราท่านทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นพุทธสาวกมีสติมีปัญญามีศรัทธาเราก็เอาคำสอนของพระองค์นั่นแหละมาเป็นแว่นขยายฉายส่องมาสำรวจกรรมมาสำรวจตรวจสอบชีวิตเราก็เดินตามนั้นอยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์063-894-5666คุณพ่อครับขออนุญาตถามต่อคนที่เกิดมาจากจุดๆไม่เข้าใจนะผลของกรรมวิบากดีกรรมชั่วและมีจักรธรรม4เป็นทุนมาทุกคนใช่ไหมเรื่องบุญบาปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ติดตัวตามตนไปไม่ใช่ว่ามีใครมาบัญญัติครับแต่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงเหล่านี้ก็นำมาเทศนำมาสอนเราว่าเราทำดีกรรมดีก็ติดจิตวิญญาณไปครับกรรมชั่วก็ติดจิตวิญญาณไปแล้วก็ส่งผลใครส่งผลมันส่งผลตรงข้ามกันด้วยนะคนละขั้วเลยคือบุญก็ส่งผลทางดีบาปก็ส่งผลทางร้ายยกตัวอย่างเช่นคนนั้นเคราะห์ร้ายเครื่องบินตกสมมติว่านะแต่บุญก็ไปช่วยให้ไม่ตายคนอื่นตายทั้งลำเลยนั่นก็มีเคราะห์แต่ว่ามีบุญมาหนุนอย่างนี้บางคนก็มีบุญช่วยหนุนนำกำลังดีอยู่ประสบเหตุอุบัติเหตุก็เสียชีวิต อย่างนี้ก็คือมันเป็นกระแสแห่งบุญและกระแสแห่งบาปซึ่งจะบอกตรงๆว่าอะไรคืออะไรมันก็คงยากใช่ไหมว่าคงไม่ไปชี้ชัดอย่างนั้นไม่ได้ยกเว้นองค์พระสัพพัญญู คือองค์พระพุทธเจ้าที่จะชี้ชัดได้เราท่านทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นพุทธสาวกมีสติมีปัญญามีศรัทธาเราก็เอาคำสอนของพระองค์นั่นแหละมาเป็นแว่นขยายฉายส่องมาสำรวจกรรมมาสำรวจตรวจสอบชีวิตเราก็เดินตามนั้นอย่าไปเกินเลยอย่าไปย่อหย่อนคือเกินศาสนานี่ก็ไม่ดีนะครับเกินคำสอนก็ไม่ดีย่อนก็ไม่ดีครับต้องไปตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะแล้วจะได้ผลดีเคลียร์เลยหลวงพ่อเยี่ยมพ่อสาธุอยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์063-894-5666